ชีวิตลูกชายเสกโลโซที่อังกฤษถึงหลายใจแต่ทาหน้าที่พ่อเต็มที่ชีวิตลูกชายเสกโลโซของขวัญกลับไทยราวยีล้านหลังจากที่เซกโลโซถูกอดีตภรรยาการวิพากรอ,ออกมาแชรว่าช่วงหลังมีอาการแปลกๆบางครั้งก็คุยกับตู้เย็นนั่งไว้ตู้เย็นอยู่ในบ้านทําให้เจ้าตัวออกมาปล่อยมุกว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับปาคาบด้วยซึ่งล่าสุดเสกโลโซก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความประมาณเน็บถึงเรื่องดังกล่าววา่าไทเกอร์เรียนที่อเมริกายูนิเวอร์ซิตี้อเมริกาส่วนน้องกวางเรียนที่ ICA หรือ International School of Creative Arts อร์เนชั่น ลอนดอนเรียนที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนกรุงเทพค่าใช้ใจ่ายปีละ5ถึง7ล้านบาทส่วนฉันจะไม่มีสติดีตรงไหนวันนี้เรียนจบทั้งดีแต่ในด้าน เรียนจบทั้งทีแต่ในพิธีดันไร้เงาของคนเป็นพ่อมาแสดงความยินดีด้วยมีเพียงแค่แม่ที่หอบน้องๆเดินทางมาอย่างบากบาั่นด้วยความรักที่มีให้เต็มหัวใจลูกชายประสบความสําเร็จทั้งคนยังไงก็ต้องไปให้ได้สาหรับน้องเสือเศรษฐการสุขพิมายที่พึ่งเรียนจบจากสหรัฐอเมริกาแต่คุณพ่อเสกโลโซกลับไม่ได้เดินทางไปร่วมงานดีๆของลูกชายคนโตด้วยโดยอ้างว่าป่วยล่าสุดน้องเสือก็ได้เดินทางกลับถึงไทยเรียบร้อยแล้วและด่าม,มาก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับลูกชายก็จบลงเมื่อเสกโลโซได้โพสต์ถึงง Facebook ขอ ตัวเองกับการอดีตภรรยาและน้องเสือโดยในภาพได้อบกอดกันพร้อมทั้งจับลูลูกชายด้วยใบหน้าที่ปริ่มไปด้วยรอยยิ้มซึ่งเชื่อว,ว่าเป็นภาพที่แฟนๆคงไม่ได้เห็นกันมาเนิ่นนานมันในากาศอบอุ่นเช่นนี้ดูแล้วช่างมีความสุขโดยเสกก็ได้เขียนแคปชั่นสั้นๆเอาไว้ว่าทั้งนี้หลังจากที่พ่อเสกได้โพส์ภาพครอบครัวอบอุ่นลงไปก็ได้มีเรื่องราวที่แฟนคลับและคนติดตามเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันจำนวนมากโดยคอมเมนต์ทั้งหมดเป็นทั้งเรื่องดีๆที่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องราวดราม่าเก่าๆเลยแม ซึ่งสามารถสัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ใช้ออกมาทางเวลตาของทุกคนส่วน ส่วนตัวการวิพากรก็ได้เผยถึงแพนในอนาคตให้กับน้องเสือว่าปีนี้เป็นปีที่หนักมากสําหรับเราไม่เคยคิดมาก่อนจริงๆตอนนี้ก็ยอมรับแล้วว่าเหนื่อยและเครียดมากที่สุดไม่สบายตลอดเวลาแต่เราก็ต้องทําทุกอย่างให้สําเร็จให้ได้ตามจุดมุ่งหมายน้องเสือตอนนี้ปิดเทอม3เดือนครึง่งกลับมาฝึกงานธุรกิจหลายอย่างโดยจะจดทะเบียนเป็นของเสือไปเลยยกให้เป็นบริหารเองเรวมถึงเงินทุนที่ต้องใช้ในธุรกิจนี้ที่สําคัญคือเราพลาดมันทําให้เราไม่ไว้ใจตัวเองที่จะถือธุรกิจอะไรไว้กับเราควรเปลี่ยนมือดีที่สุดอย่างน้อยก็เป็นของขว เขามีธุรกิจของตัวเองยนรองรับเมื่องานจบไม่ได้ดูถูกใครเหลืออะไรอย่างนี้นะเราคิดว่าการที่ส่งลูกเรียนจบปริญญาจาก USA ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหมดไปหลายสิบล้านตั้งแต่เด็กก็เรียนอินเตอร์แต่ถ้าจะให้ไปสมัครงานออฟฟิศเงินเดือน3-4มถึงสหมื่นมันก็คงรู้สึกแย่หมายถึงตัวเราตอนนี้จับงานนี้แหละเอาไว้ก่อนในอนาคตถ้าใครอยากทาอะไรก็ขยับขยายกันต่อไปเราเชื่อในตัวเขาไทเก The Hand s ฮ m e s t s o n in the world